แม่บอกพรุ่งนี้ไม่ทำกับข้าวลูกไม่รู้เป็นสัญญาณอันตรายปลาสาังรถมื้อสุดท้ายอร่อยแต่เศร้าที่สุดในชีวิตเว็บไซต์สินชูเผยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งในมาเลเซียโดยชายคนหนึ่งได้เล่าผ่านทางเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์บอกว่าแม่ของเขาป่วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่แม่ก็ยังทำอาหารให้ครอบครัวกินเป็นพวกเมนูง,ง่ายๆแต่แล้ววันหนึ่งแม่ขอให้พ่อซื้อปลามาให้จากนั้นแม่ก็นั่งล้างทำความสะอาดปลาทั้งหมดเองต่อมาแม่ถามลูกๆว่าอยากกินอะไรเขากับน้องชายบอกว่า อยากกินปลาสังรสแม่จึงทําเมนูปลาสางรสกินกันที่บ้านหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาแม่ก็ทําเมนูปลาสังรสอีกครั้งคราวนี้ใช้ปลาที่เหลือทําทั้งหมดแต่ครั้งนี้แม่ไม่ได้เข้ามาร่วมวงกินด้วยแต่นั่งมองลูกและสามีกินอย่างเงียบเบหลังจากก็กินอาหารมื้อนั้นเสร็จก็ยังเหลือปลาสังรสบนจานอีกตัวแม่จึงพูดขึ้นมาว่าให้เก็บไว้กินพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แม่จะไม่ทํากับข้าวลูกชายตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรจานนี้อร่อยเดี๋ยววันนี้จะกินให้หมดพรุ่งนี้เราจะกินอย่างอื่นกัน หลังจากกินเสร็จเขากับน้องชายก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่กับแม่เพราะในคืนนั้นอยู่ๆแม่ก็เกิดหายใจลําบากและในระหว่างที่น้องชายกาลังอภาส่งโรงพยาบาลแม่ก็สิ้นใจต่อหน้าลูกเมื่อย้อนนึกถึงคําพูดของงอแม่ที่จะไม่ทําอาหารในวันพรุ่งนี้เขาก็คิดว่าบางทีแม่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าอาการป่วยของตัวเองไม่สู้ดินะักปลาสามรสนั้นเป็นอาหารจานสุดท้ายของแม่และความเสียใจที่สุดของเขาคือไม่ได้อยู่บ้านกับแม่ในคืนนั้น ดังนั้นสิ่งที่อยากเตือนทุกคนคือหากพ่อแม่ของคุณขอให้คุณอยู่กินข้าพูดคุยหรือนอนที่บ้านด้วยกันใช้เวลากับพวกเขาให้มากขึ้นอย่าเป็นเหมือนตนเองเลยเปิดใจแชมป์นุ่มหุ่นแซบกลางสมรภูสุขุมวิทสิแค่อยากมาช่วยไม่ขอรับคำว่าฮีโร่เผยเป็นคนเดียวที่ถูกตั้งข้อหาจากเหตุชุดละมุนกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกที่ซอยสุขุมวิทอสิบมีชายคนหนึ่งชื่อว่าแชมป์ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและถูกจับกลุ่มในที่เกิดเหตุ ซึ่งหลายคนต่างคาใจกับภาพที่ตำรวจจับใส่กุญแจมือขึ้นโรงพักโดยมองว่าทำเกินกว่าเหตุไปเหมือนเป็นอาญากรโดยแชมป์เปิดใจเล่าว,ว่าตอนแรกตนเองเห็นโพสต์ขอความช่วยเหลือจึงเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วรู้สึกยอมไม่ได้ที่ LGBTQ ประเทศไทยถูกอย่างเพราะก่อนกลุ่มสาวสองฟิลิปปินส์จะลงมาหน้าโรงแรมเขายั่วยุโดยการเปิดหน้าต่างโรงแรมโบกมือล้อเลีเยนใส่ก้นใส่สาวสองไทยที่รวมตัวกันอยู่ด้านหน้าโรงแรมหลังจากสาวสองฟิลิปปินส์ลงมาก็เกิดเหตุชุดละมุนทันที ขณะเกิดเหตุชุดละมุนแชมป์เล่าว่าตนเองได้เข้าไปห้ามแก๊งคนไทยที่กำลังเข้าใจผิดทำร้ายกันเองก่อนจะเห็นกลุ่มที่กำลังตะลุมบอลคนฟิลิปปินส์อยู่เราก็เข้าไปร่วมและโดนจับกลุ่มเลยตั้งแต่เวลาตีสี่และโดนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายซึ่งตอนนี้มีเพียงแชมป์คนเดียวที่โดนแจ้งข้อหานี้แชมป์เล่าถึงสาเหตุที่เข้าไปร่วมเหตุชุดละมุนเพราะตอนนั้นที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกว่าไทยนี้รักสั่งงบแต่ถึงรบไม่ขอและหากตอนนั้นได้เห็นถึงความมหัศจรรย์คือความสามารถขีของไทย จึงอยากช่วยแต่ขอไม่รับคําว่าฮีโร่ผมไม่รู้ฮีโร่ต้องใช้กับคนแบบไหนแต่ที่ผมทําเป็นความรู้สึกว่าคนไทยโดนเหย,ยียดยามศักศีรีจึงทําไปแบบนั้นอย่างสุดความสามารถคําว่าฮีโร่คงใช้กับผมไม่ได้เพราะผมเป็นผู้ต้องหาคําถามและความรู้สึกคาใจคือความไม่เท่าเทียมเรื่องกฎหมายรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยถูกดําเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็วแต่ชาวต่างชาติยังไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรซึ่งมีบางกลุ่มเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว หรือบางกลุ่มกำลังจะออกไปซึ่งถ้าพวกเขาเหล่านั้นที่ทำร้ายคนไทยออกจากประเทศไปแล้วเรายังเอาผิดเขาได้ไหมซึ่งขณะนี้บรรดาพิสากระเทยได้รวมเงินยื่นประกันตัวแช่มเรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการระดมเงินบริจากระวังถูกวิชาชีพแอบอ้างคือลินินเดชั้นตระหนินนี้เล่าสู่เรื่องวิรัลดิเชคิมิด็อกเตอร์มุฮัลตันอินอสิลเมสเดย์ดิเชคิมลีดิร์บางสิ่งที่เชคิมลีทำมักทัศน์ดิร์ในอดีตไม่ธรรมดา Çevrimiçi dünyada sansasyon yarattı. Ubon Ratchathani eyaletindeki bir diş kliniğinin sahibi Doktor Muhalin TikTok hesabı, hastaların dişlerini yaptırdıktan sonra hayran kalması için "Sao Suan Taeng" adlı kantı şarkısını söylediği bir klibini yayınladığında. Bir de kadın dansçı var. Söz konusu klip 1,4 milyonun üzerinde izlenme sayısının yanı sıra bir şarkıcının birkaç dişini çektirmesi, güzel bir sesi Monsit Kahamson'in sesine benzer bir ses, 15 dakikalık diş çalışması, müzik dinleme gibi pek çok yorum da aldı. Bir saatlik müzik, ses. Harika, şarkıcı olmak istiyorum. Ancak doktor olmak için sınavı geçti, Suan Tain'de dişçilik yaptı ve şarkıcılığın asıl mesleğiydi. Ek bir kariyer doktorluk VB. Klip viral hale geldikten sonra netizenleri şaşkına çeviren başka bir hikaye daha ortaya çıktı. Doktor Mohal'in diş kliniğinin girişinin son derece büyük olduğu keşfedildiğinde, buraya boyutlar arası altın parıldayan mağara adı verildi. Buranın gerçek bir diş kliniği olduğuna inanamadım. Doktor Mohal'ın geçmişi. Mohal diş hekimi Hay, 50 yaşında, mezun oldu Konkani Üniversitesi diş hekimliği fakültesi Mohal diş kliniği, Çayankun yolu, Nai Mueng Alt Bölgesi, Mueng Ubonrat Bölgesi'nin sahibidir. Doktorun adı Hintli bir film yıldızından geliyor. Geçmişte annem Hint filmlerini izlemeyi severdi. Bu yüzden annem bu ismi çocuğumun ismi olarak kullandı. Ders çalışmaya gittiğimde öğretmenler ve arkadaşlar, ben buna muhal demeyi seviyorum. Gerçek adımı söylediğimde kafam karıştı ve kim olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden arama kolaylığı için takma adımı gerçek adım olarak kullanmaya karar verdim. Doktor Mohal Aslen çay yapımludur. Aile oldukça fakirdi, anne ve babası 4 sınıf mezunu ve çiftçiydi, beş çocukları vardı, Doktor Mohal ikinciydi, ev dağların yakınındaydı. Ortaokul çocuğuyken okula bisikletle gitmek zorunda kalırdım. Kilometrelerce mesafe ben de taşrada okurken balık tutmak için olta ve ağ kullanıyordum ebeveynlerin tasarruf etmesine yardımcı olmanın başka bir yolu çocukken hayalim öğretmen olmaktı. Herkes gibi ben de doktor olmak istiyorum. Doktor Mohal, ortaokulu ilçe düzeyinde bitirdi ve sınıfında birinci oldu. Çayafım eyaletindeki bir okulun giriş sınavına girmeye gittim ve orada okudum. Daha sonra üniversite giriş sınavına girin. Halk Sağlığı Fakültesine giriş ama ailemin parası olmadığı için okuyamadım. Ailen çok fazla para gerektirmeyen bir şey okumanı istiyor. Mezun oldum ve devlet hizmetine de girdim bunun üzerine doktor muhaldiş sağlığı memurluğu sınavına girmeye gitti. Çayyafım eyaletinin başkenti neresidir kurs 2 yıl. Öğrenim sırasında aylık 600 baht maaş alıyorum. Mezun olduktan sonra Çayafım eyaletindeki bir devlet hastanesinde çalışmaya gidiyorum ve 6 yıl çalışıyorum ve diş hekimliğine girmek için sınava girme fırsatım var. Hong Üniversitesi'nden. Hayalim şarkıcı olmak. Sirindhorn College of Public Health'te çalışıyor. Hong Kong eyaleti doktor muhal duş almayı ve şarkı söylemeyi seviyor banyoda şarkı söylemek ve bağırmak üniversitede müzik çalan arkadaşlar şarkı söylemeyi sevdiğini görüyorum. Bu yüzden onu grupta şarkı söylemeye davet ettim. Bir arkadaşımla canlı müzik çalmaya şarkı söylemeye gittiğim ilk gün Sanya Ben Sayan şarkısını hatırlıyorum. Doktor hiçbir şey bilmiyordu sanki oluyormuş gibi. Arkadaşı dönüp şöyle dedi, anne, böyle şarkı söylüyorsun peki nasıl çalacağız? Bu beni kalbimde güçlü hissettirdi ve bir gün ünlü ve ünlü bir şarkıcı olacağıma karar verdim. Çünkü ailenin durumu iyi değil. Ailemin bağca çok borcu vardı, bu yüzden şarkıcı olmak istedim. Eğer ünlü olursam muhtemelen ailemin borcunu ödemesine yardımcı olacak kadar param olurdu. O zamanlar Kun Yingyong Buangang bana şarkıcı olmanın para kazanmanın başka bir yolu olması gerektiğini hissettiren Somsi 1992 şarkısıyla meşhur oldu. Bu yüzden Doktor Muhal kendi başına sıkı bir eğitim aldı. Öğretecek bir öğretmen olmadan şarkıcının modelini kullanarak ve onu kendi tekniklerinizle birleştirerek prova yöntemlerini kullanın. Çünkü paraya sahip olmak istediğimi hissediyorum ve bu da hoşuma gidiyor. Devlet hastanesinde çalışırken Doktor Muhal şarkı söylemeye devam etti. Restoranlara iş başvurusunda bulundu, bazen gecelik 70 baht alıyor ve sonunda Morlam şarkıcısı olmak için başvuruda bulunuyordu. O zamanlar şarkı söylemede pek iyi olmadığını ama çaba harcayarak itiraf etti. Grup lideri bizi grubun solisti olarak seçti. Morlam Mongun oluşturduğu bu grubun geçmişte oldukça önemli bir ismi vardı. İşten sonraki zamanı grupla birlikte ülkenin her yerinde şarkı söyleme turuna çıkmak için kullanıyorum. Başarılı bir şarkıcı değil bu yüzden dişçilik sınavına girmeye geldim. Şarkıcı olduğum dönemde pek dinlenemediğim için sesimle ilgili sorunlar yaşadım. Kisi de gündüz çalışıyor, geceleri şarkı söylüyor. Ses sorunlarına neden oluyor şarkı söyleyemediğim için gruptan ayrıldım. Çok üzgün olduğumu itiraf ediyorum. O döneme denk gelen dönemde diş hekimliği okuyacak kişileri seçmek için ülkenin her yerindeki sınava girecek diş yeni memurlarını işe alıyordu ve kendi kendine "Eğer şarkıcı olamasaydık muhtemelen başka bir yol izleyeceğimizi söyledi. Bu yüzden dişçilik sınavına girmeye karar verdim. Çalışmak için sadece 4 ayım vardı ve sınavı geçmeye kararlıydım. sadece sınava gösterdi okumaya olduğunu diş geldiğini ve şekimliği birinci bir bu kişinin girip kişinin มีรามาให้ตามงยุทุกระยะสำหรับหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมาตูมเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมาตูมทั้งเรื่องการคบเพื่อนในแวดวงการบันเทิงแวดวงอินฟลูเอนเซอร์จนโดนตราหน้าว่าดูไม่จริงใจดูต่อแลและล่าสุด ยอมใช้บริกรรมเพื่อนซีต้นหอมสกุลตลาในรายการร้ายได้อีกทางยูทูบดิจิช n e l รวมถึงเล่าประสบการณ์เตือนสติคนเที่ยวบาโฮสอย่าหวังแค่เอาชนะเพราะตัวเองเคยเสียเงินเฉียดล้านมาแล้วเขาบอกว่าเราชอบตีสนิทกับคนดังคือเรื่องของการตีสนิทดาราเป็นหัวข้อข่าวแล้วมาเป็นฉายาตั้งแต่แรกๆเพราะว่าเดียวไปอยู่กับแก๊งดารานี้เดียวก็ไปอยู่กับนางเอกคนนั้นดูคบกับคนได้หมดดูไม่จริงใจต่อแหละใช้คำนี้เลยนะอีมาตุ้มคบไม่ได้ กูก็ไม่เข้าใจว่าดาราพวกนั้นมาคบกูกันจังว่ากูโดนด่าแล้วโดนอยู่คนเดียวสมมติว่าเราไปเที่ยวด้วยกันหนูเป็นดาราตัวแม่เป็นนางเอกเราไปเที่ยวด้วยกันถ่ายสามคนลงรูปเดียวกันพอเป็นชมพูพิธีกรรายการก็จะมีคนคอมเมนต์พี่ชมพูสวยจังเลยชุดนี้น่ารักแต่ไม่ชอบคนกลางเลยส่วนพี่พลอยพิธีกรรายการหวานจังเลยติดตามมาตั้งแต่ประกวดแล้วนะ่าแต่จะดีมาก เลยถ้ารูปนี้ไม่มีคนข้างๆส่วนของกูไปทําไมไปเกาะเขาทั้งคู่ท,ทั้งที่เป็นรูปเดียวกันสมัครใจกันถ่ายลงพร้อมกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่เพราะพี่เป็นคนที่ดูตีสนิทหรือเข้ากับคนง่ายแต่เป็นเพราะว่าโพสิชันของพี่มันมาจากข้างล่างที่มาจากดีเจทั้งฝรั่งไงแล้ววันหนึ่งมาประกบตัวใหญ่ภายในเวลาไม่ถึงสองปีเขาแค่รู้สึกว่าอันนี้มันข้ามสเตปทําไมมันไวจังเลยเข้ามาแผลบเดียวรู้จักคนเยอะส่วนตัวพี่มองวง,งการบันเทิงเป็นบิซเนสถามถึงต้นหอมเขาสวยขึ้นมากเขาฮอตขึ้นไหม ก็ต้องอยู่แล้วคนเรามันฝ่าฟันมีดหมอมาขนาดนั้นอ่ะพี่หอมเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองเป็นมนุษย์ที่กูไม่เคยผิดฉันเกิดมาฉันถูกเลยฉันถูกต้องสมมติวันนี้เป็นวันจันทร์เขาบอกมาเป็นวันอังคารก็ต้องเป็นวันอังคารเขาจะถูกและมีเหตุผลในการอ้างเสมอเช่นนัดบ่ายสองมะตูไปบ่ายสองพี่หอมคือยังไม่ออกจากบ้านมาถึงสี่โมงในความที่เราเป็นน้องเราวีนไม่ได้แต่ในความที่เราเป็นเพื่อนเราก็จะพูดได้ว่าถ้าจะมาสี่โมง ก็ควรจะนัดสี่โมงไปเลยไม่ใช่ให้คนอื่นมารอสองชั่วโมงล่วงหน้าเขาก็จะพูดว่ากูยอยากให้มึงมากินข้าวก่อนตูมมึงจะมาคุยงานกับกูแบบที่มึงหิวข้าวได้ยังไงวะด้วยหน้าแบบจริงจังกลายเป็นคนดีเลยคือเขาจะมีคำพูดอะไรแบบหอไม่เคยผิดอย่างปีที่แล้ววันวาเลนไทน์เราแจ้งไว้แล้วด้วยเดี๋ยวเรามีเดทนะแต่พอแจ้งมึงแต่วันนี้กูต้องการมึงกูไม่มีใครกูไม่เคยรู้เลยว่าการกินข้าววันวาเลนไทน์คนเดียวมันเป็นอย่างไรแล้วเปิดโฟอนอยู่เดทของฉันผมว่า เราไปหาเขาดีไหมครับแล้วกูจองโรงแรมจองร้านไว้หมดแล้วแต่ใจกูรู้เลยว่าอีหอมมึงเชียมากมึงโทรมาผิดจังหวัดทําไมมึงเป็นคนแบบนี้ว่าแล้วไปหามันที่บ้านนะมันคือแบบเฮฮามีความสนุกสนุกสนานเพราะว่าเพื่อนเต็มบ้านเลยโทรไปหลอกเพื่อนทุกคนที่มีแฟนแล้วต้องไปเดทกับแฟนมาที่บ้านของตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาหอมในวันนี้นะเดี๋ยวหอมสั่งพิซซ่าเลี้ยงทุกคนเลยแล้วทุกคนก็ดูนาฬิกาทำตาเลิกหลักแกคือตอนนั้นสามทุ่งฉันจองร้านอาหาร ไปสองทุ่มคิดดูร้านอาหารอิตาลีสามทุ่มกูจบไปเลยแล้วว่ายังไม่มีซีนให้ของขวัญแรกของขวัญวันนั้นอยู่กับพี่หอมจนถึงตีสองไปไหนไม่ได้เลยทุกคนโดนล็อกตัวไว้หมดเลยทิ้งคืนปุ๊บแม้ร่งวันเฮียจบไปได้สักทีดีมากที่ปีนี้พี่หอมไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากรู้การเที่ยวโฮสต์อย่างไรให้คุ้มที่สุดการเที่ยวโฮสต์มันไม่มีไม่คุ้มหรอกมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกสุขไม่สุขกับมันคนบางคนบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าทํางานมาทั้งเดือนอยู่ๆไปสู้เขาเลยสิ ยี่สิบดื่มหมดไปหมื่นหนึ่งมึงไม่เสียดายเงินหรือเขาไม่ได้สู้เพื่อให้เด็กคนนั้นได้ดีเว้ยเขาสู้เพราะใจเขาสุกมาเต็มเต็มเขามันคือการบำบัดเยียวยาตัวเองมันไม่มีวิธีการเที่ยวให้คุ้มหรอกถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบคุณจะรู้สึกมันไม่คุ้มแต่ถ้าคุณชอบเป็นล้านคุณก็อุนพี่บอกเลยนะถ้าเที่ยวบ y h o s แบบมิสติจะไม่เสียเยอะพี่หอมคือคนที่เที่ยวแบบมิสติแต่พี่กูต้องชนะไม่รู้หรอกนะ h สต t หล่อไม่หล่อดังไม่ดังดีไม่ดีรู้แค่ว่าถ้าใครต้องการมันกู ต้องเป็นคนที่ได้หมันมาซึ่งถ้าคุณมี mindset แบบนี้จําไว้นะเจ๊งเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับที่ไม่ได้จับด้วยไม่ได้นั่งด้วยพี่ต้องเอามาเพราะชนีจีนข้างมันมองเหยียดเรื่องของเรื่องมีชนีจีนสวยมากคือไม่ได้คิดจะไปสู้อะไรหรอกแต่วันนั้นบนเวทีคนหล่อหลอถูกเลือกไปหมดจะคนเหลือคนอยู่บนเวทีอยู่หนึ่งในนั้นถามว่าหล่อไหมก็หลอดูดีสูงขาวตีที่มีอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ลองสู้ไปสักสิบไหมถ้าไม่ได้ไม่ซีเรียสนีข้างๆพอเห็นพี่บอกสิบดื่มหันมามองแล้ว ถอนหายใจแล้วบอก50ดื่มจริงๆวันนั้นความร้ายของฉันมันเริ่มต้นจากการที่มึงถอนหายใจถ้าไม่ถอนหายใจคงไม่ถึงจุดนั้นสําหรับที่ตอนนั้นที่เห็นถอนหายใจใส่หมายถึงว่าคิดว่าจะแน่แค่สิบดื่มเอง,เห,รอง,งหรือมึงห้าสิบดื่มเหรอกูหนึ่งร้อยดื่มคิดว่าหนึ่งร้อดื่มไม่สู้หรือสู้หนึ่งร้อยห้าสิบดื่มไปจนถึง360ดื่มแล้วเพื่อนที่ไปด้วยคือบอกมึงเป็นกูกูไม่ยอมแล้วแรงมากตรงที่มันบอกว่าอี ตูมแรงมากแล้วคนทั้งร้านรู้จักมึงตูมอายมากเอานี้เดี๋ยวกูช่วยออกครึ่งหนึ่งกูก็แบบได้แม่จบไป500ดื่มฉันชนะเด็กคนนั้นได้150,000บาทสักพักครบชั่วโมงเด็กก็ขึ้นเวทีไปใหม่เริ่มใหม่แฟนๆสามารถติดตามรายการร้ายได้อีกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา19ก้นานาฬิกาทางยูทูบดิจิชแนลและทางเพจ a ฟ e b o o k นางร้ายไทยแลนด์เท่านั้น 5สิ่งที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแนะนําให้ผู้โดยสารทาเมื่อเข้าใช้ห้องน้ําบนเครื่องบินสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขอนามัยและความปลอดภัยเมื่อใช้ห้องน้ําบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต้องการเตือนผู้โดยสารเสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัจจุบันเครื่องบินถือเป็นวิธีการขนส่งที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามบนเครื่องบินยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยเมื่อบางจุดบนเครื่องบินมีแบคทีเรียจํานวนมาก ดังนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงแนะนำให้ผู้โดยสารระมัดระวังตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ห้องน้ำเพื่อช่วยให้ทุกคนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพ 1. ค่าเชื้อที่มือของคุณทราเวล ลิเชเคยตีพิมพ์การเปิดเผยของโจเซฟีนรีโมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกี่ยวกับสิ่งที่เธอแนะนําให้ผู้โดยสารทําเสมอเมื่อใช้ห้องน้ําบนเครื่องบินโจเซฟีนกล่าวว่าบนเครื่องบินแม้ว่าห้องน้ําจะได้รับการทําความสะอาดเป็นประจำแต่ตัวล็อกและที่จับประตูกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นโจเซฟีนจึงแนะนําว่าผู้โดยสารควรใช้เจลทําความสะอาดมือหลังจากเก็บสัมภาระหรือสัมผัสสิ่งใดๆในกระเป๋าของเบาะหน้าและหลังจากเข้าห้องน้ํา ดังนั้นการฆ่าเชื้อด้วยมือจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่โรคติดเชื้อนอกจากมือจับประตูและปุ่มชักโครกแล้วยังมีผนังอ่างล้างมือก่องกระดาษชำระอีกด้วยในขณะเดียวกันเบรนดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสหรัฐแนะนำให้ผู้โดยสารนำกระดาษทิชชู่มาเองแทนที่จะใช้กระดาษชำระบนเครื่องบิน สองสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าห้องน้ำในความเป็นจริงห้องน้ำบนเครื่องบินโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นระบบปิดโดยมีอากาศหมุนเวียนเนื่องจากไม่มีหน้าต่างและการระบายอากาศไม่ดีซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสกับแบคทีเรียหลายชนิดในสภาพแวดล้อมระบบปิดดังนั้นคุณควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าห้องน้ำ สามสวมรองเท้าเสมอผู้โดยสารจำนวนมากถอดรองเท้าทันทีหลังจากขึ้นเครื่องบินเพื่อความสบายและเดินเท้าเปล่าเข้าห้องน้ำอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่แบคทีเรียที่เป็นอันตรายจะเข้าสู่ร่างกายดังนั้นควรสวมรองเท้าบนเครื่องบินเพื่อสุขอนามายัยหากพกเจลล้างมือติดกระเป๋าเสมอนี้อาจเป็นสิ่งของที่ขาดไม่ได้สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินส่วนใหญ่ดังนั้นผู้โดยสารควรใช้เจลทำค,ความสะอาดมือก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินเพื่อสุขอนามายัย